พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุภาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระนามเดิมว่าสุทธิดาติดใจทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายน2521ด้านการศึกษาและทรงงานทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพ.ศ. 2541ทรงทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทเจลเวย์จำกัดเมื่อปี2543ถึง2546ทรงปฏิบัติงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อปี2546ถึง2551พิธีราชาภิเษกสมรสเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีด้านพระปีชาญาณด้านทหารและนักบินปีชาสามารถด้านการทหารและนักบินของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงไม่ธรรมดาเผยภาพและประวัติพระราชทานพลเอกหญิงสมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดาทรงเคยฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกในการต่อสู้ใต้สภาวะกดดันของบังคับการกองปราบปรามจากที่เคยยิงปืนฉับพลันที่หน่วยรบพิเศษทบทรงโดดล่มส่งทางอากาศทั้งแบบลงบนบกและลงในทะเลเวลากลางคืนของนาวิกโยธินและทรงพระปีชาฝึกด้านการทหารครบทุกเหล่าทัพทรงทำการบินเครื่องบินขับไล่ของทอ.พระปีชาสามารถด้านการอบรมการทหารและการทรงงานราชการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสำเร็จการฝึกวิชาทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ของโรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ราชวัลลบเมื่อวันที่11พฤษภาคม2553ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นในร้อยชั้นในพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ของโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2554ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่91ในปีการศึกษา2556ทรงสำเร็จหลักสูตรการศึกษาประจำวิทยาลัยการทัพบกรุ่นที่59ในปี2557ทรงสำเร็จหลักสูตรการศึกษาส่งทางอากาศของโรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษเมื่อวันที่24ธันวาคม2559ทรงสำเร็จตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนนาวิกโยธินเมื่อวันที่27ธันวาคม2559ทรงสำเร็จหลักสูตร Combat Qualified Course Jungle Warfareของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เมื่อวันที่30ธันวาคม2559ทรงสำเร็จหลักสูตรยิงปืนพกต่อในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของบังคับการกองปราบปรามเมื่อเดือนมีนาคม2561ปี2553ทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการมหาดเล็กรักษาพระองค์กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2555ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ปี2556ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์
และดำรงตำแหน่งผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารละมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษนายพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ปี2557ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารหน่วยทหารมหาเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2559ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในองค์พระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและในปี2560ทรงดำรงตำแหน่งรองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์อัตราพลเอกพิเศษและดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษในฐานะนักบินสมเด็จพระบรมราชินีสุธิดาทรงเป็นนักบินขับไล่ทอ.เป็นนักบินขับไล่ที่มีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPL วงเล็บ A และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPL วงเล็บ A และเป็นนักบินผู้ช่วยเครื่องบินพระราชพาหนะพระราชประวัติทางด้านการบินสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกบินพลเรือนกองทัพอากาศเมื่อวันที่8ธันวาคม2553โดยทำการบินกับเครื่องบินเซสนา T41 ตรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินฐานบกอากาศยานปีติดลำตัวชั้นมัธยมของโรงเรียนการบินทหารบกเมื่อวันที่16มกราคม2554โดยทำการบินกับเครื่องบินเซสนา T41 ทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2555ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT4E และเครื่องบินฝึกขับไล่ PC9 จากนั้นเสด็จไปฝึกและศึกษาเพิ่มเติมณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล PPLทำการบินกับเครื่องบินเจสนา172มูเน่ M20 Piper PA34 เซนก้าใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี CPA โดยมีไทป์เรตติ้งของเครื่องบินแบบ Boeing 737 300 900และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ATPL Theory ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินราชพาหนะ Boeing 737-400 และ Boeing 737-800 นับว่าทรงมีพระปีชาญาณและความสามารถอย่างสูงยิ่งทางด้านการทหารและนักบินทรงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับสมเด็จพระบรมราชินีสุทธิดา